ันนี้ครับอยากจะชวนพี่น้องคุยกันเกี่ยวกับเรื่องที่ต่อเนื่องจากที่อาจารย์ธนนท์ได้คุยไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราจะใช้ของประทานความสามารถของเราในการที่จะรับใช้พระเจ้าในการที่สร้างคุณค่าให้กับพระกายของพระองค์แน่นอนว่าเมื่อเรามีแพชชั่นแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้เราได้รับการผลักดันในการออกไปทำในสิ่งที่สอดคล้องกับสิ่งที่พระองค์ทรงคาดหวังแต่ครั้งนี้เนี่ยคือแพชชั่นเนี่ยจะพูดไปแล้วเนี่ยใครๆก็มีได้ใช่ไหมครับอย่างที่อาจารย์ธนนท์ว่านะว่าคนข้างนอกที่ไม่ได้เชื่อพระเจ้าเขาก็มีแพชชั่นได้นะครับแต่ความแตกต่างระหว่างคริสเตียนที่มีแพชชั่นหรือมีแรงปรารถนาในการทำในสิ่งที่เป็นเป้าหมายเนี่ยมันก็คือเรื่องของเพอร์เพสเนี่ยหมายถึงเป้าหมายในชีวิตอันนี้คือทำให้แพชชั่นหรือความมุ่งมั่นปรารถนาในการที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยมันไปในทิศทางที่แตกต่างกันในขณะที่คนทั่วไปเนี่ยเขาก็อยากจะมุ่งมั่นปรารถนานำความสำเร็จมาสู่ชีวิตตัวเองมาสู่การที่ตัวเองจะได้เฉลิมฉลองความสำเร็จแล้วก็ชูกำปั้นขึ้นมาบอกว่าฉันเป็นผู้ที่ทำได้ฉันเป็นผู้ที่มีชัยชนะอันนั้นเขาก็มีเขาเรียกว่าเพอร์เพสหรือว่าเป้าหมายชีวิตแบบนึงแต่สำหรับเราที่เป็นผู้เชื่อเนี่ยเรามีเป้าหมายชีวิตอีกแบบนึงคือการที่เราจะทำให้พระเจ้าจะทรงโปรดได้รับเกียรติจากสิ่งต่างๆที่เรากระทำดังนั้นแพชชั่นของเราจึงถูกขับเคลื่อนโดยเพอร์เพสของเราไม่ใช่ถูกขับเคลื่อนโดยเพอร์ซันของเราหรือว่าเพอร์ซันนอลิตี้ของเราแต่ถูกขับเคลื่อนโดยการที่เราเองเห็นเป้าหมายหลักก็คือพระเจ้าผู้ทรงสมควรจะได้รับเกียรติจากสิ่งต่างๆที่เราจะทำผ่านทางแรงผลักดันหรือว่าแพชชั่นของเรานะครับวันนี้ก็เลยอยากชวนพี่น้องคุยต่อจากที่พี่น้องได้คุยกันไปแล้วเนี่ยกันในเรื่องของการที่เราจะ shape ใช่ไหมครับ shape เนี่ยวันนี้จะคุยกันเรื่องตัว A คือ ability หรือถ้าจะให้มันเป็นตัว P ต่อเนื่องกันไปเนี่ยผมก็ขอใช้คำว่า performance ละกัน performance หรือว่า proficiency อะไรแล้วแต่พี่น้องถนัดอันไหนก็เรียกเอาอันนึง performance คือเรื่องของความสามารถในการที่เราจะกระทำสิ่งเหล่านี้หลังจากที่เรามีแรงผลักดันคือ passion ที่ถูกต้องเนื่องจากเรามี purpose ที่ถูกต้องแล้วนะครับก็ต้องจัดลำดับให้มันถูกต้องก่อนคือเพอร์เพสต้องมาอันดับหนึ่งคือเป้าหมายในชีวิตถูกต้องก่อนรู้จักพระเจ้าเชื่อในพระองค์รู้ว่าชีวิตดำรงอยู่เพื่ออะไรถ้าเราไม่รู้ว่าชีวิตดำรงอยู่เพื่ออะไรเราก็จะไม่ต่างอะไรจากคนที่ตกหลุมพรางของการที่เบื่อการทำงานเบื่อชีวิตของการที่ต้องเป็นเหมือนกับหนูที่วิ่งอยู่ในกรงหรือว่าทำไปอย่างนั้นเองโดยไม่มีเพอร์เพสหรือว่าเป้าหมายแห่งการดำรงชีวิตถ้าอย่างนั้นต่อให้มีแพชชั่นมันก็เป็นแพชชั่นในทางที่ผิดเป็นแพชชั่นในทางที่จะนำเราไปสู่เพียงแค่ความสำเร็จส่วนตัวหรือความเห็นแก่ตัวถ้าพูดให้มันแรงหน่อยใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีเป้าหมายที่ถูกต้องกับพระเจ้าปั๊บแพชชั่นที่ผลักดันไปถูกทิศทางปั๊บหลังจากนั้นเพอร์ฟอร์แมนซ์เราจะถูกใช้ไปในทางที่เหมาะสมใช่ไหมครับวันนี้ก็เลยอยากเน้นเป็นเรื่องของการที่พระเจ้าประทานงานให้คุณแต่ว่าคำว่าคุณที่ว่านี้ครับเราไม่ได้พูดถึงคุณที่แปลว่าท่านนะครับไม่ได้พูดถึงคุณที่แปลว่าคุณที่แปลว่าท่านเท่านั้นแต่ว่าคำว่าคุณที่ว่านี้ผมกำลังหมายถึงคุณที่แปลว่าความดีหรือคุณที่แปลว่าสิ่งที่มีคุณประโยชน์นั่นเองนะครับคุณที่หนึ่งก็คือเรื่องของคุณค่าของงานที่เรากระทำอยู่คุณค่าของงานที่เรากระทำอยู่ผมจะถามปัญหาชาวนะครับแต่ไม่ต้องใช้คาฮูดเล่นก็ได้ตอนนี้ถามปัญหาชาวที่ต้องบอกใบว่าเป็นปัญหาชาวเนี่ยเพื่อให้พี่น้องอย่าเพิ่งรีบตอบก่อนที่จะคิดให้ดีซะก่อนว่าคำถามก็คือว่าอะไรทำให้มนุษย์ต้องทำงานครับถ้าเราได้ยินเสียงกระซิบจากข้างๆบ้างบางทีเราอาจจะได้ยินคำว่าความบาปทำให้มนุษย์ต้องทำงานนั่นไงปัญหาชาวเพราะความเป็นจริงแล้วเนี่ยเพราะความเป็นจริงแล้วเนี่ยความบาปไม่ได้ทำให้เราต้องทำงานจริงไหมครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยถ้าดูตามพระธรรมปฐมกาลบทที่1 2 3นะครับไล่มาเนี่ยเรามีงานทําก่อนที่เราจะทําบาปอดัมอ่ะทํางานก่อนที่เขาจะทําบาปนั่นเป็นสิ่งที่พิสูจน์ว่าการทํางานไม่ใช่ผลกระทบจากการทําบาปการทํางานอันที่จริงแล้วเนี่ยเป็นการมอบหมายจากพระเจ้าครับให้เรามีส่วนร่วมกับพระองค์ในการดูแลโลกนี้บอกคนข้างๆสิครับว่ามีส่วนร่วม
ครับอาเมนขอบคุณพระเจ้านะครับนะพระเจ้าทรงให้เรามีส่วนร่วมในการดูแลโลกนี้ทำไมต้องพูดคำว่ามีส่วนร่วมทำไมต้องพูดคำนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูลำดับการทรงสร้างเนี่ยเราก็จะพบว่าในช่วงที่พระเจ้าทรงสร้างโลกตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่6เนี่ยมนุษย์ยังไม่มีตัวตนนะฮะบนโลกนี้เขายังไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรเลยเขาไม่ต้องทำอะไรเลยคือหมายความว่าพระเจ้าทรงสร้างโลกนี้มาตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งจบสิ้นลงเนี่ยโดยที่ไม่ได้พึ่งพาอาศัยมนุษย์เลยนะครับแม้แต่อึกเดียวแม้แต่นิดเดียวมนุษย์เป็นสิ่งสุดท้ายที่พระเจ้าทรงสร้างนั่นแปลว่าเขาไม่ได้มีส่วนในการทำให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นแต่ถึงกระนั้นก็ตามพระเมตตาของพระเจ้าทรงเรียกให้มนุษย์มีส่วนร่วมในการดูแลบริหารในการที่จะจัดสรรทรัพยากรเริ่มต้นง่ายๆจากการที่พระองค์ทรงบอกให้เขาเนี่ยดูแลสวนนะครับเราดูด้วยกันในพระธรรมปฐมกาลบทที่1ข้อ26ด้วยกันนะครับแล้วพระเจ้าตรัสว่าให้เราสร้างมนุษย์ตามฉายาของเราตามอย่างของเราให้ครอบครองฝูงปลาในทะเลฝูงนกในท้องฟ้าและฝูงสัตว์ใช้งานให้ปกครองแผ่นดินโลกทั้งหมดและสัตว์เลื้อยคลานทุกชนิดบนแผ่นดินทั้งหมดอันนี้อยู่ในบทไหนครับบทที่1นะฮะนั่นแปลว่าอะไรครับมนุษย์ยังไม่ได้ทำบาปเลยครับมนุษย์ยังไม่ได้ทำบาปแล้วแต่ว่ามนุษย์มีงานทำแล้วฉะนั้นงานไม่ใช่ผลของการทำบาปแต่งานคือพระพรในชีวิตของเราวันนี้ใครเบื่องานอยู่บ้างครับหลายคนอาจจะรู้สึกเหนื่อยหน่ายกับการทำงานหรือรู้สึกว่าอยากจะเป็นเหมือนกลุ่มนั้นที่เรียกว่านอนเฉยๆดีไหมหรือว่าทำในสิ่งที่มันต่อต้านการเอารัดเอาเปรียบในยุคใหม่ที่ฉันไม่ได้อยากจะทำงานแบบนี้แต่ฉันต้องมาทำงานแบบนี้มันไม่ตรงสายมันอันนี้นนท์มากมายที่เรามีเหตุผลที่จะรู้สึกเบื่องานหรือว่าทำในสิ่งที่ไม่ตรงกับสิ่งที่เราอยากจะทำวันนี้พระเจ้ากำลังบอกว่ามันไม่ใช่แค่นั้นลูกมันไม่ใช่แค่ทำงานมาหาเงินมามีเงินจะมีความสุขในโลกนี้หรือว่ามีเงินที่จะดูแลคนอื่นไม่ใช่แค่นั้นลูกเจ้าทำงานเพื่อจะมีส่วนร่วมกับเราในการที่จะทำให้โลกนี้มันดีขึ้นเจ้าทำงานมีส่วนร่วมกับเราในการกระจายทรัพยากรจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งเพื่อให้คนทั้งหลายได้รับพรจากพระเจ้ามากขึ้นไม่ว่าเขาจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามคุณกำลังอวยพรโลกนี้ผ่านทางงานของคุณอาเมนถ้าบอกพี่น้องอาเมนหันไปบอกคนข้างๆว่าคุณกำลังอวยพรโลกนี้ผ่านการทำงานของคุณไม่ว่างานของคุณนั้นจะเป็นงานในที่ทำงานงานที่บ้านงานที่โบสถ์งานที่บริษัทงานที่บริเวณใดๆก็แล้วแต่คุณกำลังอวยพรโลกนี้ผ่านทางงานของคุณร่วมกับพระเจ้าพระองค์กำลังใช้คุณในการอวยพรโลกนี้รู้สึกอยากจะลุกขึ้นไปทำงานวันนี้แล้วหรือยังเดี๋ยวรอใจเย็นก่อนพรุ่งนี้นะครับค่อยไปทำงานนะพรุ่งนี้วันจันทร์เดี๋ยวเราจะลุกขึ้นไปในฐานะที่เราจะไปอวยพรโลกนี้เราไม่ได้เข้าไปเอาเงินจากบริษัทอีกแล้วอาเมนไหมแต่จ่ายให้ค่าเอาเพื่อจะได้มีกำลังใจทำงานต่อแต่เงินเนี่ยถ้าไม่ให้ฉันก็จะทำอยู่ดีเพราะฉันจะอวยพรโลกนี้เราไม่ได้แบบติดแตกจนกระทั่งแบบไม่รับเงินเดือนอะไรกันต่อไปเราก็ต้องรับในสิ่งที่มันสมควรจะได้รับแต่เพียงแต่ต่อไปนี้เงินเดือนเงินรายได้ของคุณก็แล้วแต่จะไม่กำหนดความปรารถนาในการทำงานของคุณอีกต่อไปเมื่อคุณรู้ว่าเนื้องานของคุณเนี่ยคือการอวยพรโลกนี้ไม่ใช่เอาไว้แค่หาเลี้ยงชีพตัวเองนะครับอีกข้อนึงที่บอกเราให้รู้ว่าพระเจ้าทรงมอบหมายงานให้กับเราเนี่ยก็คือพระยาเวพระเจ้าทรงให้มนุษย์นั้นน่ะอาศัยอยู่ในสวนเอเดนและให้ทำแล้วก็ดูแลสวนนะครับอันนั้นก็คือสิ่งที่ทำให้เราเห็นว่ามนุษย์มีงานทำตั้งแต่ก่อนที่เขาจะทำบาปมนุษย์ได้รับพระพรจากพระเจ้าผ่านทางการงานที่พระองค์ทรงมอบหมายให้เขาทำวันนี้อะไรคือสวนเอเดนของพี่น้องครับที่ไหนคือสวนเอเดนของพี่น้องที่พระเจ้าได้ทรงเรียกใช้ให้มีส่วนร่วมในการทำและดูแลสวนให้มันดีขึ้นให้มันยังคงสดชื่นให้มันยังคงเป็นพระพรต่อคนอื่นต่อไปนะครับนั่นคือประการที่หนึ่งครับ
คุณค่าของการทำงานพระเจ้าประทานงานให้คุณพระเจ้าประทานคุณค่าในการทำงานให้กับเราประการที่สองครับพี่น้องก็คือคุณภาพของงานพระเจ้าไม่เพียงแค่ประทานงานให้เราทำแล้วก็ให้เราทำไปเรื่อยๆอยากทำเท่าไหร่ก็ทำไม่อยากทำเท่าไหร่ก็ไม่ต้องทำแต่พระองค์ทรงคาดหวังคุณภาพของงานที่พระองค์ทรงมอบหมายให้เราทำด้วยนะครับเรามาดูตัวอย่างของเหตุการณ์ที่พระเจ้าทรงมีความคาดหวังจากการทำอย่างเต็มที่ของผู้ที่พระองค์ทรงมอบหมายงานให้กับพวกเขาซึ่งปรากฏอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่25ข้อที่14ถึง30เรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวของทาส5คนที่เจ้านายเนี่ยเรียกมาแล้วก็รับเงินตะลันนะครับคือตะลันนั้นเป็นค่าเงินสมัยโบราณในยุคนั้นถ้าสมมติผมเปรียบเทียบอย่างนี้แล้วกันถ้าเป็นเงินแสนก็เป็นงี้ก็คนหนึ่งให้ 500,000 คนหนึ่งให้ 200,000 อีกคนหนึ่งให้ 100,000 แล้วก็บอกให้ไปลงทุนอะไรประมาณนี้พี่น้องจะเปรียบเป็นอะไรก็ได้แต่ว่าปั๊บคือไอ้ตัวค่าเงินเนี่ยไม่สำคัญเท่ากับตัวที่ว่าอัตราส่วนของการที่เจ้านายเนี่ยมอบให้กับลูกน้องแต่ละคนหรือผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนอันนั้นเป็นประเด็นสำคัญมากกว่าอัตราส่วนคือ5:2:1นะครับเรามาดูว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างรายละเอียดบอกนี้ครับบอกว่าเพราะว่าเหมือนอย่างชายคนหนึ่งที่กำลังจะออกเดินทางเขาจึงเรียกบ่าวทั้งหลายของตนมาแล้วก็ฝากทรัพย์สินของของตนกับพวกเขาไว้คนหนึ่งท่านให้5ตะลันคนหนึ่งให้2ตะลันอีกคนหนึ่งให้ตะลันเดียวตามความสามารถของแต่ละคนแล้วท่านก็ไปคือท่านมอบหมายไปแล้วเนี่ยท่านก็บอกว่าไปดูแลจัดการให้มันงอกเงยนะให้มันเกิดผลขึ้นมานะครับคนที่ได้5ตะลันเนี่ยก็ไปทันทีแล้วก็เอาเงินนั้นไปค้าขายได้กำไรอีก5ตะลันคือได้กำไรมาเท่าตัวนะครับคนที่2ทําไมครับคนที่ได้2ตะลันนั้นก็ได้กำไรอีก2ตะลันเหมือนกันก็คือเท่าตัวแต่มาแล้วตัวเด่นของเรานะแต่คนที่รับตะลันเดียวนั้นออกไปแล้วก็ขุดหลุมแล้วก็ซ่อนเงินของนายไว้หลังจากผ่านไปเป็นเวลานานคำถามคือนานแค่ไหนครับพอเวลาผมอ่านคำนี้ผมรู้สึกว่ามันคงจะนานมากน่าจะเป็นปีด้วยซ้ำไปผมเดาได้ไงว่าเป็นปีเพราะว่าคนเราจะทำธุรกิจเนี่ยให้ได้กำไรเท่าตัวเนี่ยไม่กี่สัปดาห์คงทำยากนอกจากจะฟลุกซึ่งประเด็นของพระคัมภีร์ข้อนี้ไม่ได้พูดถึงคนที่ฟลุกกำลังพูดถึงคนที่ตั้งใจบักบั่นทำงานทำธุรกิจแบบปกติแล้วมันได้กำไรเท่าตัวเนี่ยมันคงต้องมีเวลาพอสมควรกว่าจะได้จุดคุ้มทุนใช่ไหมครับแค่นั้นยังไม่กำไรนะกว่าจะจุดคุ้มทุนคือได้เงินคืนมาต้นทุนคืนมาแล้วกว่าจะก้าวไปสู่การได้กำไรเท่าตัวเนี่ยมันคงจะหลายปีอยู่นะผมไม่รู้หรอกกี่ปีแต่รู้ว่าพระคัมภีร์กำลังพูดว่ามันนานมากถึงขั้นที่เรียกว่ามีผลกระทบต่ออัตราดอกเบี้ยไปกันใหญ่เราจะพูดเรื่องเศรษฐกิจกันแล้วนะเนี่ยนะอีกสักพักเดี๋ยวจะมีไว้บอร์ดออกมาแล้วก็เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของอัตราส่วนนะครับในการคำนวณดอกเบี้ยอะไรทีเดียวแต่จริงๆก็เป็นอย่างนั้นนะครับพระคัมภีร์ตอนนี้กำลังเน้นว่ามันน่าจะนานพอเพราะอะไรครับเพราะว่าหลังจากนั้นบอกว่านายของบ่าวทั้งหลายก็มาคิดบัญชีกับพวกเขาคนที่ได้รับ5ตะลันก็เอาเงินกำไรอีก5ตะลันมาชี้แจงว่านายเจ้าข้าท่านมอบเงิน5ตะลันไว้กับข้าพเจ้านี่แน่ข้าพเจ้าได้กำไรมาอีก5ตะลันเพิ่มขึ้นเป็น1เท่าตัวใช่ไหมครับเพิ่มขึ้น 100% นะจากเดิมที่มีมานายจึงตอบว่าดีแล้วเจ้าเป็นบ่าวที่ดีและซื่อสัตย์เจ้าซื่อสัตย์ในของเล็กน้อยเราจะตั้งเจ้าให้ดูแลของจำนวนมากเจ้าจงร่วมยินดีกับนายของเจ้าเถิดถึงจุดนี้ผมอยากจะให้พี่น้องเนี่ยบันทึกความทรงจำไว้เกี่ยวกับคำชมของนายทดไว้ในใจนะครับทดไว้ในใจเหมือนเราเรียนคณิตศาสตร์อันนี้เป็นการทดคำพูดไว้ในใจจำคำพูดของนายไว้ให้ดีหลังจากนั้นเราดูต่อครับคนที่ได้รับ2ตะลันก็มาชี้แจงด้วยว่านายเจ้าข้าท่านมอบเงิน2ตะลันไว้กับข้าพเจ้านี่แน่ข้าพเจ้าได้กำไรมาอีก2ตะลันจาก2ตะลันเพิ่มเป็น4ตะลันกี่เปอร์เซ็นต์ครับ 100% เท่ากัน1เท่าตัวเท่ากันใช่ไหมครับนะนายตอบว่าอะไรครับนายจึงตอบว่าดีแล้วเจ้าเป็นบ่าวที่ดีและซื่อสัตย์เจ้าซื่อสัตย์ในของเล็กน้อยเราจะตั้งเจ้าให้ดูแลของจำนวนมากเจ้าจงร่วมยินดีกับนายของเจ้าเถิดทำไมผมให้พี่น้องจำ
คำชมแรกของนายครับที่มีต่อบ่าวคนแรกครับทำไมครับเพราะมันเหมือนกันกับคำชมของบ่าวคนที่สองแบบคำต่อคำเลยมันหมายความว่าไงครับนายไม่ได้บอกว่าเออดีแต่เจ้าก็สู้คนแรกไม่ได้นะเขาได้มาตั้ง10หน่วยเจ้าได้มาแค่4หน่วยไม่ได้พูดอย่างนั้นเลยแต่นายเนี่ยความรู้สึกหรือความชื่นชมเนี่ยมีกับท่าสองตะลันเนี่ยทำไมครับเท่าเทียมกันกับที่มีต่อท่าห้าตะลันเป๊ะๆ เลยเป็นคำชมเดียวกันพระคัมภีร์จงใจที่จะบอกเราว่าความพอใจของเจ้านายที่มีต่อบ่าวแต่ละคนเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณที่เขาได้รับแต่มันขึ้นอยู่กับคุณภาพขึ้นอยู่กับความทุ่มเทที่เขาเนี่ยมีต่อปริมาณนั้นๆที่เขาได้รับไม่ว่าเขาจะได้มากหรือได้น้อยกว่าคนอื่นก็ตามวันนี้คุณรู้สึกว่าคุณมีน้อยกว่าคนอื่นหรือเปล่าครับไม่ผิดที่รู้สึกเพราะมันเป็นความจริงใช่ไหมสิ่งที่จะผิดและไม่ผิดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าคุณตอบสนองอย่างไรเรามาดูด้วยกันว่ามีคนบางคนตอบสนองแบบนี้คนที่สามฮะคนที่ได้รับตะลันเดียวก็เข้ามาชี้แจงด้วยว่านายเจ้าข้าข้าพเจ้ารู้อยู่ว่าท่านเป็นคนที่ใจตนีเกี่ยวผลที่ท่านไม่ได้วานรวบรวมที่ท่านไม่ได้โปรยข้าพเจ้ากลัวข้าพเจ้ากลัวผมเน้นให้เขาไม่ได้เน้นขนาดนั้นแต่ผมจะเน้นให้ข้าพเจ้ากลัวเอาเงินตะลันของท่านข้าพเจ้าจึงเอาเงินตะลันของท่านเนี่ยไปซ่อนไว้ใต้ดินดูสินี่เงินของท่านเอาคืนไปเท่าเดิมเลยผมเก็บรักษาไว้อย่างดีเลยนะครับคนที่1เขาเอาไปลงทุนคนที่2เขาเอาไปลงทุนแต่ผมเนี่ยบังเอิญไปได้ยินไอ้โฆษณาบางโฆษณาที่บอกว่าการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนเหลือเสี่ยงการลงทุนแล้วผมก็เชื่อว่าพอดีฟังทันการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนเกิดเสี่ยงการลงทุนปั๊บผมก็เลยคิดว่าถ้าผมไปลงทุนแล้วถ้าเกิดผมไม่กำไรขึ้นมาล่ะถ้ามันหมดไปล่ะใช่ไหมเออทำไมผมต้องไปเสี่ยงแบบคนที่หนึ่งคนที่สองท่านรู้ไหมครับว่าเขาอันนี้ผมเพิ่มเติมให้นะประมาณว่าเขาพยายามจะอธิบายไงว่าที่ผมไม่ลงทุนเนี่ยเพราะว่าการลงทุนมันมีความเสี่ยงบางทีมันก็ไม่กำไรเสมอไปนะครับท่านใช่ไหมอย่าคิดว่าลงทุนทุกครั้งไม่ได้กำไรเสมอไปดูอย่างผมนี่ดีกว่าผมเนี่ยเอาไปเก็บรักษาไว้อย่างดีกลับมาปั๊บได้ของเดิมไปเท่าฟังดูน่าจะฉลาดนะจริงไหมฟังดูมีเหตุผลมากเลยเป็นสิ่งที่พิสูจน์ว่าเขาไม่ได้ขาดสติปัญญาไม่ได้ขาดความสามารถในการที่จะนำสิ่งนี้ไปใช้สิ่งที่ขาดคืออะไรครับความขยันขันแข็งและความจริงใจที่จะมีต่อเจ้านายในการที่กล้าเสี่ยงกล้าลงทุนรู้ว่ามันเสี่ยงก็ระวังสิแล้วก็ลงทุนในสิ่งที่มันควรที่จะลงทุนสิเพื่อจะได้ให้สิ่งนี้มันเพิ่มพูนออกไปทำในสิ่งที่มันจะทำให้สิ่งที่นายมอบให้เนี่ยงอกเงยสิไม่ใช่มัวแต่นั่งคิดนอนคิดว่าจะแก้ตัวอย่างไรดีเวลาที่นายมาเพื่อจะให้ฟังดูเหมือนกับยังรักษาสิ่งดีๆที่นายมอบไว้ให้ได้และยังตอบด้วยความฉลาดนายไม่สามารถจะเอาแทนที่จะเอาเวลาไปคิดแบบนี้ว่าจะแก้ตัวยังไงเอาเวลาไปวางแผนธุรกิจเอาเวลาออกไปทำให้มันเกิดผลไม่ดีกว่าเลยใช่ไหมครับหรือเขาอาจจะคิดอย่างนี้ก็ได้เราไม่รู้ว่าเขาอาจจะคิดว่าดูสิเนี่ยคนแรกเนี่ยโอ้นายให้เขาตั้ง5ตะลัน5ตะลันคนที่2เนี่ยนายให้เขาตั้ง2ตะลันแล้วดูฉันสิมีตะลันเดียวก็แน่ละสิคนที่ได้5ตะลันก็อยากจะลงทุนสิว่ามันสนุกเนี่ยมันได้เยอะมันไปเพิ่มพูนทำเสร็จแล้วก็ได้ตั้ง10ชิ้นคืนมาใช่ไหม10ตะลันคืนมาอีกคนนึงก็แน่นอนเขาก็ได้มากกว่าฉันอยู่ดีถ้าเขาลงทุนฉันทำไปเต็มที่ต่อให้เต็มที่ของเต็มที่ได้อัตราส่วนเดียวกับเขามันก็ได้แค่2ตะลันมันก็ได้แค่ต้นทุนของคนที่2มันก็ไม่เห็นจะเท่ากับคนที่2ที่1ที่มากขึ้นขนาดนั้นฉันจะทำไปทำไมถ้ามันทำได้แค่นี้ใช่ไหมครับนะไม่ทำดีกว่าฟังดูแล้วก็คุ้นๆฟังดูแล้วก็คุ้นๆไอ้คำว่าไม่ทำดีกว่าเพราะฉันมีน้อยกว่าคนอื่นเนี่ยฟังดูแล้วก็คุ้นๆไหมครับเพราะว่าเราอาจจะเป็นคนที่เป็นทาส1ตะลันที่นั่งชื่นชมทาส5ตะลันนั่งชื่นชม2ทาส2ตะลันอยู่แล้วกําลังด่าในใจลึกๆกับทาส1ตะลันนั้นอยู่ว่าทําตัวอย่างนี้ได้ไงคิดอย่างนี้ได้ไงนะลองเอากระจกหรือไม่มีก็เอามือถือขึ้นมาทําเซลฟี่ดูก็ได้อาจจะเห็นตัวเองอยู่ในภาพของทาส1ตะลันนั้นวันนี้มีอะไรบ้าง
ที่เราจะต้องขุดขึ้นมาวันนี้มีอะไรบ้างที่เราจะต้องเอาออกมาใช้ไปในหนทางใดหนทางหนึ่งอย่างเช่นที่เจ้านายบอกต่อไปนี้นายจึงตอบว่าไอ้บ่าวชั่วและเกียจคร้านเจ้าก็รู้ไม่ใช่หรือว่าเราเกี่ยวในสิ่งที่เราไม่ได้หว่านรวบรวมที่เราไม่ได้โปรยอันนี้เป็นคำสำนวนที่แปลว่าอย่าพลาดนะ พยายามทำให้ดีที่สุดนะไม่ต้องการจะเห็นการขาดทุนหรือว่าคำล้มเหลวนะเจ้าก็รู้ใช่ไหมว่าเราไม่ต้องการเห็นความล้มเหลวเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าควรจะเอาเงินของเราไปทำอะไรครับฝากกับนายธนาคารเมื่อเรามาเนี่ยจะได้รับทั้งดอกเบี้ยด้วยได้รับเงินทั้งดอกเบี้ยด้วยเพราะฉะนั้นจงเอาเงินตะลันเดียวจากเขาเนี่ยไปให้คนที่มี10ตะลันอย่างนั้นเลยเหรอเพราะว่าใครที่มีอยู่แล้วจะให้คนนั้นมีจนอย่างเหลือเฟือแต่คนที่ไม่มีแม้แต่สิ่งที่เขามีอยู่ก็จะเอาไปจากเขาเอาไอ้เบาชั่วช้าไปทิ้งเสียยังที่มืดภายนอกซึ่งที่นั่นจะมีการร้องไห้ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันคือบางครั้งเทศบางครั้งนักเทศบางคนก็จะข้ามข้อ30ไปเพราะว่าโอ้โหฟังรู้มันเป็นการด่าที่รุนแรงอะอะไรเงี้ยนะแต่ว่าถ้าพระคัมภีร์พูดอย่างนั้นก็ต้องพูดอย่างนั้นนะฮะเจ้านายโมโหมากฮะใช้คำพูดที่รุนแรงใช่ไหมเพราะว่าคนคนนั้นก็สมควรจริงๆเพราะเขาเกียจคร้านแต่ว่าพยายามจะพิสูจน์ว่าตัวเองฉลาดแต่ว่ากลับเกียจคร้านไม่ยอมใช้สิ่งที่ตัวเองมีนายกำลังแนะนำบอกว่าต่อให้ไม่ลงทุนเองเนี่ยก็สามารถที่จะฝากธนาคารฝากธนาคารคืออะไรครับพี่น้องมันคือการฝากคนอื่นลงทุนใช่ไหมคุณไม่ลงทุนเองอย่างน้อยคุณก็น่าจะคิดถึงการเอาเงินไปฝากให้คนอื่นลงทุนแล้วคุณก็ได้รับสิ่งที่เป็นดอกเบี้ยมันยังมีอะไรงอกเงยขึ้นมาบ้างแทนที่เจ้าเอาไปฝังดินไว้เฉยๆมันไม่เกิดอะไรขึ้นเลยวันนี้ขุดขึ้นมาแล้วยังรู้สึกลงทุนอะไรไม่เป็นใช่ไหมครับไม่เป็นไรเอาไปฝากธนาคารได้ผมถามงี้ก่อนพี่น้องผมถามงี้ก่อนมาคุยกันเรื่องเงินเฟ้อนิดนึงตอนนี้มันก็มีปัญหาเรื่องนี้เยอะเข้าเรื่องเศรษฐศาสตร์แป๊บนึงก่อนใครเกิดทันตอนที่ข้าวแกงจานละ5บาทบ้างหลายคนยกมือนะแต่ดีขอบคุณพระเจ้าไม่ต้องเยอะเกินไปเลยมีความหวังอยู่บทนี้นะถ้าใครเกิดทันข้าวแกงจานละ5บาทเนี่ยจะเข้าใจดีว่ามันก็ไม่ใช่แบบนั้นต่อไปแล้วบางคนอาจจะเกิดทันตอนที่ข้าวจานละ20บาทข้าวจานละผมถามว่ามันผ่านไปเนี่ย30ปีตั้งแต่จุดนั้นที่ข้าวแกงจานละ10กว่าบาทผ่านไป30ปีถ้าเราเอาเงิน10บาทนั้นฝังดินไว้แล้วผ่านไป30ปีขุดเงินนั้นขึ้นมาซื้อข้าวแกงได้เหมือนเดิมมั้ยครับซื้อข้าวแกงจานเดิมได้มั้ยครับทำไมไม่ได้ครับอันนี้เค้าเรียกว่าเรื่องของเงินเฟ้อคือค่าเงินมันจะลดลงไปตามช่วงระยะเวลาที่มันผ่านไปใช่ไหมเงินที่จะต้องซื้อของชิ้นเดียวกันหรือปริมาณเดียวกันอย่างเงี้ยหรือความคาดหวังเดียวกันเนี่ยมันจะต้องใช้ปริมาณเพิ่มขึ้นเมื่อเวลามันเปลี่ยนแปลงไปอธิบายง่ายๆอย่างนี้เรื่องของเงินเฟ้อเจ้านายไปนานแค่ไหนครับน่าจะเป็นปีมันจะต้องมีเงินเฟ้อเกิดขึ้นแน่มันจะต้องมีเรื่องของการแบบว่าค่าเงินมันลดลงอยู่บ้างขุดขึ้นมาคืนเจ้านายเนี่ยเท่าเดิมไหมครับพี่น้องไม่เท่าเดิมขุดขึ้นมาคืนเจ้านายไม่เท่าเดิมมันเกิดเงินเฟ้อไปเรียบร้อยแล้วนะฉะนั้นต่อให้คุณคิดว่าคุณขุดขึ้นมาคืนเจ้านายเท่าเดิมมันไม่เท่าเดิมมันหายไปแต่ถ้าจะให้พอจะวิ่งตามอัตราเงินเฟ้อได้บ้างเนี่ยคุณก็ต้องหาสถานที่ที่คุณจะฝากเงินไว้ด้วยดอกเบี้ยดีๆหน่อยนึงแล้วมันก็จะพอชดเชยได้บ้างมันก็ไม่ดีเท่ากับที่จะเท่ากับเงินเฟ้อที่หายไปหรอกแต่ว่ามันพอจะชดเชยไอ้ส่วนที่หายไปได้บ้างนั่นเป็นสาเหตุที่เจ้านายบอกว่าควรจะเอาไปฝากธนาคารอย่างน้อยจะไม่ทำให้ค่าเงินที่เราจะให้เจ้าไปมันลดหายตายจากไปใช่ไหมแล้วเราจะทำไงได้บ้างครับการฝากธนาคารของเราถ้าเราเป็นทาสตะลันเดียวถ้าสมมติมีคนมีของประทานในการทำอาหารทำกับข้าวคุณอาจจะไม่ได้เป็นแบบกุ๊กมือทองเข้าไปช่วยทำกับอาหารเขาแต่คุณทำอะไรได้ครับหั่นหมูหั่นผักซื้อของให้ไปตลาดจ่ายตลาดให้เขาทำอะไรที่จะช่วยดูแลบีบนวดเขาก็ยังได้อะไรก็ตามฝากธนาคารคือการที่คุณฝากให้คนอื่นลงทุนคุณอาจจะไม่สามารถออกไปรู้สึกว่าไม่ได้มีของประทานในการประกาศข่าวประเสริฐอะไรมากมายคุณสามารถที่จะมีส่วนร่วมในการที่จะเป็นลูกทีมคุณสามารถจะมีส่วนร่วมในการจัดใบปลิ้วจัดสิ่งของต่างๆสนับสนุนสิ่งต่างๆเขาเรียกว่าฝากธนาคารขณะที่คนอื่นลงทุนลงแรงทำคุณเอาไปฝากธนาคารอย่างน้อยก็ได้ดอกเบี้ยคืนมาบ้างจริงไหมต่อให้คุณลงทุนเองไม่ได้คุณไม่ได้เป็นนักลงทุนระดับแต่ผมรู้จักนักลงทุนหลายคนที่ฝากนั่นฝากนี่ฝากโน่นเนี่ย
ผลตอบแทนดีกว่าคนบางคนที่ลงทุนทำเองก็มีนะครับจริงไหมมันขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ในการฝากคนอื่นลงทุนเจ้านายกำลังบอกว่าถ้าไม่ลงทุนเองอย่างน้อยน่าจะฝากคนอื่นลงทุนไหมเอาไปฝากธนาคารก็ดีลองใช้เวลาตรงนี้นึกสักนิดสิครับว่าเราสามารถจะฝากธนาคารที่ชื่อว่าอะไรได้บ้างครับในโบสถ์นี้ฝากธนาคารที่ชื่อว่าอะไรได้บ้างครับในประเทศไทยพันธกิจนั้นเขาอาจจะต้องการคนมากขึ้นงานรับใช้นี่อาจจะต้องการคนมากขึ้นเราเข้าไปอาจจะไม่ได้เป็นทีมผู้นำแต่เรามาฝากธนาคารเราอาจจะไม่ได้เป็นคนลงทุนหลักแต่ว่าเราอะไรที่ช่วยได้เราช่วยดีกว่าจะมานั่งฝังอยู่บนเก้าอี้ตัวนี้ทุกๆสัปดาห์แล้วก็คิดอยู่ว่าถ้าพระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาจะแก้ตัวว่าอะไรดีบ้านอยู่ไกลอายุเยอะเงินไม่พอเวลาน้อยความสามารถน้อยการศึกษาไม่มากอะไรดีมีข้อมูลอะไรอีกมีข้อแก้ตัวอะไรที่ขุดขึ้นมาให้หมดหยุดขุดข้อมูลฮะหยุดขุดข้อแก้ตัวแล้วขุดความสามารถนั้นออกมาใช้ดีกว่าขุดสิ่งที่เรากำลังฝังไว้ต่างๆนานานั้นนะออกมาใช้ดีกว่าไม่ว่าจะปีกี่ตลันก็ตามแต่ผมว่าคนที่เป็นฮีโร่ที่แท้จริงในเรื่องนี้เนี่ยน่าจะเป็นคนที่สองในความรู้สึกของผมส่วนตัวเพราะว่าเขาไม่ได้มองตัวเองเปรียบเทียบกับคนที่มี5ตลันแล้วรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจเราคิดว่าโอ้โหฉันได้ต้นทุนมาแค่เท่าไหร่เอง40% ของคนแรกแล้วฉันจะไปทำอะไรได้ให้กับเท่ากับคนแรกที่เขาทำใครไปบอกให้คุณทำให้เท่ากับคนแรกพระเจ้าไม่เคยบอกเจ้านายไม่เคยบอกว่าจงไปทำให้เท่ากับคนแรกไม่เคยบอกบอกเพียงแค่ว่าจงทำในสิ่งที่เจ้ามีให้ดีที่สุดอย่าไปมัวแต่ไล่ตามคนแรกว่าทำไงก็ไม่มีทางจะเท่าเขาหรอกดังนั้นไม่ทำดีกว่าอันนั้นคุณจะตกอยู่ไปในดิวิชันที่ชื่อว่าทาสคนที่หนึ่งทาสหนึ่งตะลันเราต้องขึ้นมาสู่ท่าสองตะลันแล้วมองไปว่าต่อให้ฉันมีแค่สองตะลันต่อให้ฉันมีแค่นี้ฉันก็จะทำเต็มที่ฉันก็ทำอย่างมีคุณภาพในสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงโปรดมอบหมายให้ฉันมีวันนี้พระเจ้าประทานความสามารถอะไรให้คุณบ้าง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 ที่ต้องเน้นคำว่าบ้าง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 เพราะว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณอาจจะไม่คิดว่าคุณสามารถจะรับใช้ได้บางทีเราอาจจะแค่นึกถึงเพียงแค่ความสามารถที่เราใช้ในที่ทำงานความสามารถที่เราใช้ที่บ้านเพราะมันไม่ใช่แค่นั้นบางทีงานอดิเรกของเราก็กลายเป็นสิ่งที่เราจะรับใช้พระเจ้าได้ใช่ไหมครับตราบใดที่มันเป็นส่วนที่เราสามารถจะทำได้เนี่ยมันสามารถจะกลายเป็นตะลันหรือว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงให้เป็นต้นทุนในการรับใช้ทั้งสิ้นไม่ว่าคุณจะมีกี่ตะลันก็ตามนะขอให้เราเป็นเหมือนกับทาสสองตะลันนั้นที่ลุกขึ้นมาไม่ต้องเปรียบเทียบว่าคนมีมากกว่าแต่ให้เราเปรียบเทียบกับสิ่งที่เราจะต้องมีเพิ่มขึ้นจากส่วนที่เรามีอยู่แล้วนะครับประการที่หนึ่งนะครับคุณค่าของงานที่เราทำพระเจ้าทรงให้งานของเราเนี่ยเป็นงานที่มีคุณค่าเพื่อจะรับใช้โลกนี้อวยพรโลกนี้ประการที่สองพระเจ้าอยากจะเห็นเราทำมันอย่างมีคุณภาพประการที่สามพระเจ้าอยากจะเห็นเราทำสิ่งนี้อย่างมีคุณธรรมนะครับคุณธรรมคุณธรรมคุณธรรมส่วนผมไม่ทำหรอกเอ้ยไม่ใช่แบบนั้นคุณธรรมเนี่ยหมายความว่าเรามีหลักจริยธรรมที่ถูกต้องเหมาะสมในการที่เราจะทำงานนั้นๆไม่ใช่แค่สร้างคุณภาพสร้างคุณภาพโดยไม่สนใจถึงวิธีการในการที่จะได้มาซึ่งคุณภาพไม่ว่าจะเป็นการทำงานในการงานอาชีพหรือในโบสถ์ก็ตามผมต้องเน้นอย่างนี้ด้วยซ้ำเพราะบางครั้งเป็นเรื่องน่าตกใจที่งานรับใช้ในโบสถ์กลับกลายเป็นสิ่งที่เราทำอย่างขาดคุณธรรมมันเจ็บปวดตรงนั้นแหละฮะทั้งที่มันควรจะเป็นที่ที่เป็นแบบอย่างของคุณธรรมในการทำงานใช่ไหมเพื่อให้คนทั้งหลายได้เห็นแสงสว่างแต่ไม่เป็นไรกลับมาได้ไม่ว่าคุณจะทำงานที่ไหนมันก็มีแรงทดลองใจที่จะทำในสิ่งที่ผิดเพื่อให้ได้คุณภาพทั้งนั้นแหละดังนั้นเราต้องทำมันไปควบคู่กันระหว่างการมีคุณภาพทำด้วยคุณธรรมนะครับพระคัมภีร์พูดยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมพระคัมภีร์บอกว่าจงให้ทาสทั้งหลายที่เชื่อฟังนายของตนและทำสิ่งที่ถูกใจนายทุกอย่างอย่าให้เถียงเลยอันนี้ไม่ได้แปลว่าห้ามพูดเลยแต่คำว่าอย่าให้เถียงเลยหมายความว่าให้ความเคารพในสิ่งที่เขาต้องรับผิดชอบต่อตำแหน่งของเขาคือเขาเครียดกว่าเราเราต้องคิดในใจเขาเป็นเจ้านายนะเขาเครียดกว่าเราเพราะว่ามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเขารับเต็มๆใช่ไหมดังนั้นเวลาที่
เราทำอะไรให้เขาเนี่ยถ้าในที่สุดแล้วถกกันในที่ประชุมเสร็จแล้วเนี่ยแล้วเขาบอกว่าเอาตามที่พี่บอกแล้วกันก็เอาตามนั้นฮะเพราะว่าที่สุดแล้วพี่ต้องรับตรงนี้ไปใช่ไหมผมก็ต้องให้พี่เป็นคนตัดสินใจแล้วพี่หมายถึงแบบเจ้านายอะไรเงี้ยนะครับนะก็ต้องให้เกียรติเขาในการที่เขาจะต้องไปเผชิญกับแรงกดดันที่อยู่เบื้องหน้าเขาอันนี้พูดจากเสียงของผู้นำมาสู่ผู้ที่กำลังทำงานในทีมของเขาอยู่นะครับนะอย่างไรก็ตามในด้านกลับกันก็คุยต่อในเรื่องของความซื่อสัตย์ก็คือพระคัมภีร์บอกว่าอย่ายักยอกแต่ให้สำแดงความซื่อสัตย์และดีงามในทุกอย่างเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ทำอะไรครับเลื่อนตำแหน่งให้คุณเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชื่นชมคุณเพื่อเขาทั้งหลายจะได้เพิ่มเงินเดือนให้คุณหรือเปล่าครับโอ้อ่านดีๆอ่านดีๆไม่ใช่เพื่อเขาทั้งหลายจะได้เทิดพระเกียรติพระดำรัสสอนของพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของเราทุกด้านคุณไม่ได้ทำงานอย่างมีคุณธรรมเพื่อคุณจะได้เลื่อนตำแหน่งมีความประสบความสำเร็จมากมายในที่ทำงานมีชื่อเสียงเกียรติยศอยู่ในหอประวัติศาสตร์ของที่ทำงานนั่นนี่โน่นอันนั้นถ้ามันจะเกิดก็ไม่ใช่เรื่องผิดและอาเมนขอให้มันเกิดกับพี่น้องคริสเตียนแต่นั่นก็ไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดในการทำงานของเราไม่ว่าจะเงินหรือเกียรติยศก็ไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดเป้าหมายสูงสุดในการทำงานของพี่น้องกันเลยครับทำให้คนสรรเสริญพระเจ้าผ่านทางกระบวนการการทำงานของเราผ่านทางหลักการที่เรายึดในการทำงานของเราผ่านการที่เขารู้สึกว่าทำไมคิดอย่างนี้ล่ะน้องอ๋อเมื่อวานที่โบสถ์สอนเรื่องการทำงานมาครับก็เลยทำอย่างนี้ครับอ๋อพอดีที่โบสถ์มีหลักสูตรเรื่องนี้ครับคริสเตียนเรามีหลักสูตรเรื่องการทำงานเรื่องนี้ครับผมทำตามสิ่งที่พระคัมภีร์สอนครับพี่เมื่อถึงจุดนั้นพระคัมภีร์ข้อนี้จะเป็นจริงว่าเขาจะเทิดพระเกียรติพระดำรัสสอนพระเจ้าเขาจะชื่นชมพระดำรัสสอนของพระเจ้าว่าทำให้คุณเป็นคนทำงานอย่างมีทั้งคุณภาพและคุณธรรมนั่นคือเป้าหมายคุณไม่ได้เข้าไปทำงานเพื่อจะรับเงินเดือนเงินเดือนเป็นเพียงแค่ผลพลอยได้จากการที่คุณเข้าไปเป็นตัวแทนของพระเจ้าในที่ทำงานของคุณคุณไม่ได้เปลี่ยนบริษัทเพราะคุณต้องการเพียงแค่รายได้เพิ่มเติมหรือเพียงแค่ต้องการความก้าวหน้าแต่พระเจ้าต้องการจะใช้คุณในที่แห่งใหม่เพื่อให้เป็นแสงสว่างคริสเตียนทุกคนไม่ได้เป็นพนักงานที่เป็นคริสเตียนแต่คริสเตียนทุกคนเป็นคริสเตียนที่เป็นพนักงานถ้าเราจัดลำดับความสำคัญผิดชีวิตเราจะปั่นป่วนชีวิตเราจะเมียงแค่ไปโบสถ์เฉพาะช่วงที่เจอปัญหาไปโบสถ์เฉพาะช่วงที่ทำงานเริ่มมีปัญหาที่บ้านเริ่มมีปัญหาเริ่มอะไรไปโบสถ์ดีกว่าจะได้แก้ปัญหาได้อันนั้นคือพนักงานที่เป็นคริสเตียนเอาคำว่าคริสเตียนไว้ข้างหลังแต่คริสเตียนที่เป็นพนักงานเนี่ยเขาจะเอาชีวิตฝ่ายวิญญาณมาก่อนเขาจะถามเสมอว่าพระเจ้าอยากจะให้ฉันตอบสนองอย่างไรต่อเหตุการณ์นี้ต่อการประชุมนี้ต่อหัวข้อนี้ต่อการบริหารจัดการการค้าการขายเรื่องนี้พระเจ้าอยากจะให้ฉันสำแดงพระองค์อย่างไรบ้างจากกระบวนการในการทำงานเหล่านี้นั่นคือสิ่งที่คริสเตียนที่เป็นพนักงานคิดอยู่เขาจะมีความเป็นคริสเตียนโดดเด่นออกมาก่อนเรื่องการเป็นพนักงานของเขาไม่ทิ้งหรอกและอันที่จริงมันจะดีขึ้นด้วยเพราะมันไม่มีคริสเตียนที่ดีคนไหนหรอกจะเป็นพนักงานที่ไม่ดีมันไม่มีหรอกคนไหนเป็นคริสเตียนที่ดีมันจะเป็นพนักงานที่ดีโดยปริยายเพราะว่าสิ่งที่ดีกว่านั้นครอบคลุมสิ่งที่มีพลังน้อยกว่าอยู่แล้วถ้าเรา empower ความเป็นคริสเตียนของเราก่อนสิ่งที่เหลือมันจะตามมาเราจะท่องกันไปทำไมครับที่บอกว่าแสวงหาเป็นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนถ้าเราไม่ทำสิ่งเหล่านี้ในที่ทำงานของเราที่บ้านของเราที่โรงเรียนของเราที่มหาวิทยาลัยของเราเราจะท่องไปทำไมแค่เอาเงินแค่เอารางวัลของที่โบสถ์ให้เหรอคงไม่ใช่แค่นั้นใช่ไหมเราท่องเพื่อจะเอาไปใช้จริงๆแล้วถึงเวลาแล้วที่เราจะใช้สิ่งนั้นในแต่ละวันของเราแสวงหาเป็นดินของพระเจ้าก่อนแสวงหาหนทางที่พระเจ้าจะใช้เราในธุรกิจการงานในการเรียนหนังสือในการใช้ชีวิตดูแลคนที่บ้านในทุกกิจกรรมทำไงดีให้พระเจ้าได้รับเกียรติให้เขาเทิดพระเกียรติพระดำรัสสอนของพระเจ้าว่าสอนดีว่าสอนให้คนมีหลักธรรมในการทำงานคุณจะทำในการทำงานพระเจ้าประทานงานให้คุณครับคุณที่4ก็คือคุณลักษณะที่ดีของผู้ปฏิบัติงานนะครับอันนี้ปรากฏอยู่ในพระธรรม1เปโตรบทที่2ข้อ18ถึงข้อที่25
พระคัมภีร์มีเนื้อหาดังนี้ครับบอกว่าพวกท่านที่เป็นคนใช้จงยอมอยู่ใต้บังคับนายของพวกท่านด้วยความยำเกรงทุกอย่างไม่ใช่เฉพาะนายที่เป็นคนใจดีและเห็นอกเห็นใจเท่านั้นแต่ทั้งนายที่ร้ายด้วยบางคนอ่านถึงข้อนี้บอกพระเจ้ารู้จักฉันจริงๆว่าตอนนี้ฉันกำลังเจออะไรอยู่จริงๆแล้วคุณอาจจะรู้สึกอย่างนั้นแต่ความจริงเขาอาจจะไม่ได้แบบร้ายแบบนั้นแต่เขาอาจจะเข้มงวดก็ดีแล้วแหละแต่ไม่ว่าจะเป็นนายประเภทไหนฮะพระคัมภีร์กล่าวบอกไม่ว่าจะเป็นนายประเภทไหนคุณไม่มีข้อแก้ตัวในการที่จะทำช่วยๆหรือว่าทำอย่างไม่มีคุณภาพเพียงเพราะว่านายของคุณไม่ได้ดั่งใจคุณมันคนละเรื่องกันจริงไหมนายของคุณไม่ได้ดั่งใจคุณมันก็อีกเรื่องนึงส่วนงานของคุณเนี่ยได้ดั่งใจพระเจ้าหรือไม่อ่ะมันก็อีกเรื่องนึงมันคนละเรื่องกันต้องแยกให้ออกถ้าคุณปนกันปั๊บคุณจะทำผิดต่อพระเจ้าเพียงเพราะมีใครบางคนทำผิดต่อคุณซึ่งมันคนละเรื่องกันข้อ19เพราะว่าสิ่งนี้เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าก็ต่อเมื่อคนหนึ่งคนใดด้วยเห็นแก่พระเจ้ายอมแบกรับความเจ็บปวดต่างๆโดยทนทุกข์อย่างไร้ความเป็นธรรมอ่านผิดหรือเปล่าไม่ผิดครับไอการทนทุกข์อย่างที่สมควรจะได้รับเนี่ยทนทุกข์อย่างเป็นธรรมเนี่ยมันก็สมควรจะได้รับอยู่แล้วไงถ้าใครทำผิดก็ต้องได้รับใช่ไหมพระคัมภีร์บอกต่อเนี่ยบอกว่าเพราะจะเป็นความดีความชอบอย่างไรถ้าพวกท่านสู้ทนเมื่อถูกเฆี่ยนเพราะทำชั่วก็สมควรแล้วไงแต่ถ้าพวกท่านทำดีแล้วต้องทนทุกข์ลำบากสิ่งนี้จะเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าเอ๊ยังไงสิ่งนี้จะพอพระทัยพระเจ้าเพราะมันจะเป็นโอกาสในการที่คุณจะแปลงแสงออกมาเพราะมันจะเป็นโอกาสในการที่คุณจะทำให้คนอื่นได้รับรู้รับเห็นสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นหลอดไฟเนี่ยถ้ามันจะส่องแสงเนี่ยมันต้องได้รับแรงกดดันมันต้องได้รับกระแสไฟฟ้าวิ่งเข้ามามันจะต้องแผ่ออกมามันจะต้องทนมันจะต้องร้อนหลอด LED อาจจะไม่ร้อนขนาดนั้นแต่มันก็ต้องมีกระแสไฟฟ้าเข้ามาที่จะเปล่งออกมานะอยู่ดีๆมันไม่เปล่งแสงหรอกมันต้องมีอะไรเข้ามาชนกระแทกมันอิเล็กตรอนก็ต้องวิ่งเข้ามากระแทกให้มันเปล่งแสงนะครับข้อ21เพราะพระเจ้าทรงเรียกพวกท่านเพื่อจุดประสงค์นี้ฮะเหรอครับใช่พระเจ้าทรงเรียกพวกท่านเนี่ยให้เป็นคนที่สำแดงตัวในสังคมไงในขณะที่คนอื่นเนี่ยได้รับความทุกข์แบบไม่เป็นธรรมเนี่ยเขาลุกขึ้นมาต่อต้านเขาลุกขึ้นมาประท้วงเขาลุกขึ้นมานอนเฉยๆเขาเรียกว่าอะไรนะครับอาจารย์ภาษาจีนเขาเรียกว่าอะไรนะครับอย่างที่อาจารย์ว่าไปตรงหรืออะไรสักอย่างนะอะไรอย่างนั้นนะฮะไม่ใช่ลุกขึ้นไปนอนเฉยเพื่อไม่ได้รับความเป็นธรรมแต่กำลังบอกว่าเมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรมปั๊บเราตอบสนองแตกต่างจากคนอื่นนี่แหละคุณลักษณะที่ดีของผู้ปฏิบัติงานเพราะว่าพระคริสต์ทรงทนทุกข์เพื่อพวกท่านพระองค์ทรงวางแบบอย่างแก่พวกท่านเพื่อท่านจะได้ดำเนินตามรอยพระบาทของพระองค์เพื่อท่านจะได้ดำเนินตามรอยพระบาทของพระองค์เราดูต่อเดี๋ยวจะสรุปอีกทีนึงพระองค์ไม่ได้ทรงทำบาปเลยและไม่พบการล่อลวงในพระโอษฐ์ของพระองค์เลยเมื่อเขากล่าวคำหยาบคายต่อพระองค์พระองค์ไม่ได้กล่าวตอบเขาด้วยคำหยาบคายเลยเมื่อพระองค์ทรงทนทุกข์พระองค์ไม่ได้ทรงขู่อาฆาตแต่ทรงมอบพระองค์เองไว้แก่พระเจ้าผู้ทรงพิพากษาอย่างยุติธรรมพระองค์เองได้ทรงรับแบกบาปทั้งหลายของเราไว้ในพระกายของพระองค์ที่ต้นไม้นั้นเพื่อว่าเราจะตายต่อบาปได้และดำเนินชีวิตเพื่อความชอบธรรมด้วยบาดแผลของพระองค์พวกท่านจึงได้รับการรักษาให้หายเพราะว่าพวกท่านได้หลงเจริญไปเหมือนแกะแต่เดี๋ยวนี้ได้กลับมาหาพระผู้เลี้ยงและผู้ดูแลวิญญาณจิตของพวกท่านแล้วเราดูย้อนกลับไปนิดนึงดูตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวแฟลชแบ็คกลับไปตรงนั้นดูนี้ก่อนก็คือผลที่ตามมาของการที่พระเยซูคริสต์ทรงทนทุกข์อย่างไร้ความเป็นธรรมเกิดอะไรขึ้นครับพวกเราได้รับความรอดจริงไหมมีคนได้รับความช่วยเหลือมีคนได้รับพระพรเพราะพระเยซูคริสต์ทรงทนทุกข์อย่างไร้ความเป็นธรรมนั้นจริงใช่ไหมอันนี้เรากลับไปดูว่าพระคัมภีร์ที่บอกว่าพระองค์ทรงวางแบบอย่างไว้ให้กับเราเนี่ยมันหมายความว่าอะไรนะพระองค์ทรงวางแบบอย่างไว้ให้กับเรามันหมายความว่าอะไรผมเห็นภาพนี้เวลาที่ผมอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ก็คือว่าบ้านพระเยซูคริสต์ที่แท้จริงอ่ะอยู่ที่แผ่นดินสวรรค์โอเคไหมครับอันนี้ความจริงประการที่หนึ่งพระองค์เสด็จลงมาในโลกนี้เพื่อจะทำงานจริงไหมครับความจริงประการที่สองฉะนั้นจะพูดอย่างนี้ก็ได้ว่าพระเยซูคริสต์ออกจากบ้านเพื่อไปออฟฟิศที่เรียกว่าโลกจริงไหมครับออกจากบ้านไปออฟฟิศที่เป็นโลกเสร็จแล้วปั๊บพระองค์ไปถึงในโลกนี่ครับพระองค์ทำผิดอะไรในออฟฟิศของพระองค์บ้างไหมในที่ทำงานของพระองค์พระองค์ทำผิดอะไรบ้างไหม
ม่ได้ทำผิดอะไรเลยในที่ทำงานของพระองค์แต่ทีมงานของพระองค์ผิดแล้วผิดอีกล้มแล้วล้มอีกผิดทั้งกายวาจาใจครบทุกด้านเลยพระองค์ทำไงครับกับพวกเขาไล่ออกไล่ออกแล้วหรอกใช่ไหมไม่ใช่พระองค์อดทนกับพวกเขาทนถึงขั้นไหนทนถึงขั้นที่รับผิดแทนพวกเขาพระองค์ไม่ได้ทำผิดอะไรในออฟฟิศของพระองค์เลยแต่พระองค์รับผิดแทนลูกน้องของพระองค์พระองค์รับผิดแทนเพื่อนร่วมทีมของพระองค์ทั้งที่มันไม่เป็นธรรมเลยนะที่คนที่ไม่ได้ทำผิดอะไรนะจะไปรับผิดแบบนี้แต่พระคัมภีร์กำลังบอกว่าพระองค์ทรงวางแบบอย่างให้กับพวกเราเพื่อเราจะไม่ใช่แค่คนที่เข้าไปทำงานงกจริงๆเพราะเอาเงินอย่างเดียวแต่ว่าเราจะเข้าไปทำงานแบบเรียกว่ามีเป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้นว่าฉันจะเข้าไปวันนี้ขณะที่ฉันเดินเข้าไปในที่ทำงานของฉันเนี่ยฉันเข้ามาในฐานะตัวแทนของพระเยซูคริสต์ฉันจะเข้ามาสำแดงข่าวประเสริฐในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งไม่ว่าจะเป็นใบปลิวไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรือผ่านเนื้องานที่ฉันกระทำก็ตามหรือผ่านแนวทางในการทำงานผ่านทางปรัชญาในการทำงานของฉันหลักการทำงานของฉันก็ประกาศข่าวประเสริฐได้อาเมนไหมครับพี่น้องใบปลิวน่ะใช้แน่แต่มันไปแจกทุกวันไม่ได้หรอกแต่หลักการทำงานของคุณน่ะแจกทุกวันได้เวลาที่คุณเข้าไปทำงานเวลาที่คุณเดินเข้าไปในมหาวิทยาลัยครั้งต่อไปคุณเดินเข้าไปในโรงเรียนครั้งต่อไปอย่าเข้าไปในฐานะนักศึกษาที่เป็นคริสเตียนพนักงานที่เป็นคริสเตียนอีกต่อไปแต่จงเข้าไปในฐานะคริสเตียนที่เป็นนักศึกษาคริสเตียนที่เป็นคนทำงานแล้วเข้าไปเป็นตัวแทนของพระเยซูในที่ที่นั้นแล้วหลังจากนั้นแพชชั่นของคุณจะเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าเพอร์เพสของคุณถูกตั้งใหม่ซะก่อนในที่สุดเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ตามมาเนี่ยมันจะตอบสนองต่อทั้งเพอร์เพสแล้วก็แพชชั่นของคุณอย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้นพระเยซูคริสต์ต้องการให้คุณมีโอกาสได้สำแดงให้คนอื่นเห็นว่าเวลามีความผิดพลาดเกิดขึ้นในที่ทำงานคุณไม่หนีหายไปไหนคุณยอมเสียเครดิตร่วมกับเขาคุณยอมเข้ามากอดคอเขาปลอบโยนเขาแล้วอ่ะเดี๋ยวพี่รับงานนี้ไปทำด้วยกับน้องแต่หนูพลาดอยู่คนเดียวนะเนี่ยไม่เป็นไรเราอยู่ทีมเดียวกันคนไหนพลาดคนนั้นก็ต้องรับผิดชอบไปร่วมกับคนในทีมไม่เป็นไรเราอยู่บริษัทเดียวกันถ้ามีอะไรที่เราต้องรับเราต้องรับด้วยกันแล้วเขาจะหันกลับมาถามคุณว่าทำไมพี่ทำอย่างนี้ทำไมน้องดีกับพี่ขนาดนี้อะไรเขาจะถามคุณไม่ว่าคุณจะทำกับคนที่อายุมากกว่าหรือน้อยกว่าแล้วคุณจะตอบว่าอะไรครับแล้วคุณจะตอบว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นแบบอย่างให้กับคุณก่อนคุณจะมีช่องทางในการประกาศข่าวประเสริฐผ่านทางการงานที่คุณทำอยู่ในทุกๆวันเมื่อคุณมีคุณลักษณะของผู้ปฏิบัติงานที่ดีเหมือนที่พระเยซูคริสต์ทรงเป็นแบบอย่างในเรื่องคุณลักษณะนี้ขอเราร่วมใจกันอธิษฐานครับพระบิดาเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับหน้าที่การงานที่ทรงโปรดประทานให้กับพวกข้าพระองค์ในโลกนี้หน้าที่การงานที่ดูแลชีวิตของพวกข้าพระองค์ให้รายได้ที่เหมาะสมให้คุณค่ากับชีวิตของพวกข้าพระองค์ในการที่จะทำงานเหล่านั้นข้าพระองค์อธิษฐานขอทรงโปรดนำพาที่พวกข้าพระองค์จะได้เห็นทั้งคุณค่าของงานที่พวกข้าพระองค์กำลังทำอยู่ว่าสิ่งนี้เป็นพระพรสำหรับโลกนี้ไม่ใช่แค่มีไว้สำหรับเลี้ยงชีพไปวันๆขอทรงโปรดเสริมกำลังพวกข้าพระองค์ที่จะทำงานทั้งหมดนั้นอย่างมีคุณภาพเพราะข้าพระองค์ไม่ได้รับใช้มนุษย์แต่ทำเพื่อที่จะให้พระเจ้าได้รับเกียรติทำเพื่อที่จะให้ทรัพยากรที่พระองค์ทรงสร้างบนโลกนี้แพร่กระจายไปสู่คนที่กำลังมีความจำเป็นต้องการและให้มันดีต่อชีวิตของเขาข้าพระองค์ทำสิ่งเหล่านี้เพื่อที่จะสำแดงคุณธรรมของพระองค์ออกมาให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่าพระคำของพระเจ้าเสริมสร้างและเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกข้าพระองค์ขนาดไหนเพื่อในที่สุดแล้วข้าพระองค์จะได้มีโอกาสสำแดงคุณลักษณะที่ดีของผู้ปฏิบัติงานให้เขาได้สัมผัสถึงข่าวประเสริฐที่ผ่านมาทางชีวิตการทำงานของพวกข้าพระองค์ผ่านมาทางชีวิตการเรียนของพวกข้าพระองค์ให้เขาได้เห็นความซื่อสัตย์ความมั่นคงการทำในสิ่งที่ถูกต้องแม้ว่าจะต้องแลกด้วยความเจ็บปวดให้เขาได้รู้ว่าพระเจ้ามีจริงไม่ใช่แค่มีจริงในจักรวาลแต่มีจริงในชีวิตของข้าพระองค์นี่แหละขอทรงโปรดนำพาให้เขาจะรู้สึกว่าพระเจ้าไม่ได้อยู่ไกลจากพวกเขา
แต่พระองค์ทรงอยู่ใกล้ๆเพราะพระองค์ทรงอยู่ในชีวิตของพวกข้าพระองค์และพระองค์ทรงพร้อมที่จะเข้ามาในชีวิตของทุกคนที่เปิดใจต้อนรับพระองค์และคนเหล่านั้นจะไม่ต้องเบื่อหน่ายกับการงานที่ตัวเองทำอีกต่อไปจะไม่ต้องรู้สึกว้าเหวกับการทำงานที่ไม่มีเป้าหมายอีกต่อไปแต่เขาจะทำงานตามจุดประสงค์ที่พระองค์ได้ทรงโปรดสร้างมนุษย์ขึ้นมาคือให้มีความสุขกับการทำงานมีความสุขกับผลงานที่เขาจะสร้างเพื่อให้พระเจ้าได้รับเกียรติที่พระเจ้าได้ empower พวกเขาไว้เขาจะใช้สิ่งเหล่านั้นเพื่อพระเกียรติของพระองค์อย่างแท้จริงข้าพระองค์อธิษฐานขอให้สิ่งเหล่านี้บังเกิดผลในชีวิตของพวกข้าพระองค์อธิษฐานสิ่งเหล่านี้ด้วยกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ